ในเกมของเราในวันนี้ครับมีชื่อว่าลูกโป่งน้ำล้มโดมิโนนะครับเอาละครับเริ่มต้นกันด้วยมินิเกมลูกโป่งน้ำล้มโดมิโนด้วยสิ่งของที่จะได้รับเหมือนกันในวันนี้ก็คือลูกโป่งบรรจุน้ำ1ลิตรฟิวชั่นบอร์ดขนาด60 คูณ 60 ซม. 1แผ่นและเข็มหมุด1เล่มซึ่งน้องๆจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์รับลูกโป่งน้ำจากฟิวชั่นบอร์ดและเข็มที่ให้ไปด้วยขนาดต้องไม่เกินพื้นที่วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง40 ซม.และจะมีโดมิโนวางเรียงอยู่3ทิศทางซึ่งโดมิโนแต่ละตัวจะวางห่างกัน10 ซม.อีกด้วยและกติกาบังคับก็คือลูกโป่งจะต้องปล่อยที่ความสูง60 ซม.เท่านั้นและโดมิโนที่ล้มได้1ตัวจะเท่ากับ1คะแนนนั่นเองครับเรามาดูการประดิษฐ์ของเบนจามะชาเชิงเซากันก่อนเลยครับแล้วก็มีเข็มตรงกลางแล้วมีเข็มตรงนี้ใช่อันนี้เป็นฐานข้างล่างดูจากรูปที่ออกแบบมานั้นเหมือนจะทำอุปกรณ์ให้มีลักษณะเหมือนทางแยก3ทางด้วยครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าสิ่งประดิษฐ์รูปร่างประหลาดนี้จะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนโดมิโน30ชิ้นขอให้ล้มระเนระนาดถ้าพร้อมแล้วไปครับเหลือกี่ชิ้นครับตอนนี้1 2 3เหลือ3ชิ้นเบนจามารังสฤทธิ์ครับได้ไป27คะแนนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโดยอุปกรณ์รับลูกโป่งที่มีการบังคับทิศทางของน้ำให้ได้3ทางนั้นสามารถส่งให้น้ำกระจายไปโดนโดมิโนได้ถึง27ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับมาดูทางด้านสตรีวิทยากรุงเทพประดิษฐ์ตัวรับลูกโป่งน้ำกันบ้างดีกว่าครับน่าจะมีอะไรมากั้นอะมีทางกั้นหน่อยไอ้นี่น่าจะยกสูงขึ้นมาหน่อยอะน้ำแบบทำฐานสูงออกมามันจะได้แรงดูเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่จะมีการยกให้สูงลอยจากพื้นขึ้นมาและก็เสร็จเรียบร้อยออกมารูปร่างแบบนี้แหละครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะล้มโดมิโนได้ทั้งหมดกี่ตัวถ้าพร้อมไปครับโอ้โหกระจายพอสมควรนะฮะตรงนี้เหลือ2นะครับด้านนี้เหลือ5นะครับด้านหน้าเหลือ6ครับเอามาโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเยอะทีเดียวครับน้ำได้กระจายออกไป3ทิศทางตามอุปกรณ์ที่ได้สร้างขึ้นแต่ความแรงของน้ำที่กระจายออกไปตามทางนั้นน้อยเกินไปก็เลยรับคะแนนไปเพียง17คะแนนเท่านั้นต่อไปมาดูแนวความคิดและการประดิษฐ์ของปฐุมวิไลกันบ้างครับซึ่งก็มีแนวคิดเรื่องสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่จะมีขนาดที่กว้างกว่าและใช้ฟิวเจอร์บอร์ดไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นครับพร้อมระยะดีนะครับไปครับไปครับโอ้โหน้ำกระจายเลยนะฮะเท่าที่เห็นนี่ก็ไม่เลวเลยทีเดียวครับการกระจายของน้ำนั้นไปสู่3ทิศทางและน้ำที่กระเด็นออกไปด้านบนนั้นก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความแรงที่น้ำกระจายออกจากช่องทั้ง3ด้านนั้นยังมีมากพอก็เลยทำให้ได้ถึง19ตัว19คะแนนขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วนะครับต่อไปก็ถึงเวลาของจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกันบ้างแล้วล่ะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีแนวคิดจากรูปสามเหลี่ยมแต่มีการยกสูงขึ้นมากและก็มีทางให้น้ำไหลผ่านได้3ทางคล้ายๆกับสไลเดอร์เลยล่ะครับขอให้ได้เยอะๆนะครับตอนนี้สูงสุดพอ27นะฮะไปครับโอ้โหโอ้โหอุปกรณ์พังไปเลยแสดงว่าแกนตรงกลางมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะฮะแต่ยังพอทำงานได้นะครับโอ้โหถึงกับพังเลยครับพอรับน้ำหนักของลูกโป่งน้ำที่ตกลงมาไม่ได้แต่น้ำก็ยังสามารถกระจายไปล้มโดมิโน2ด้านได้พอสมควรทำให้พวกเขารับคะแนนไป16ตัว16คะแนนครับมาดูกันต่อกับโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกันบ้างครับกับแนวความคิดจากสามเหลี่ยมอีกเช่นกันแต่จะมีจุดที่รับลูกโป่งที่ค่อนข้างแคบกว่าทุกๆทีมก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรรายวิทยาคมนะฮะพร้อมแล้วไปโอ้โหโอ้โหน้ำกระจายขึ้นมาเยอะเลยนะโอ้โหโอ้ไม่เลวเลยทีเดียวครับการกระจายของน้ำนั้นไปสู่3ทิศทางได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยช่องรับลูกโป่งที่เล็กก็ทำให้น้ำกระจายขึ้นด้านบนเยอะไปด้วยเลยได้รับคะแนนไปทั้งสิ้น18คะแนนด้วยกันครับมาดูทางด้านวารีเชียงใหม่กันบ้างครับซึ่งทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่จะมีการสร้างเนินคล้ายๆกับพีระมิดไว้ด้านในเพื่อช่วยให้น้ำกระจายไปใน3ทิศทางได้แรงขึ้น
ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆหรือไม่ไปโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้โหน้ำนี่กระจายขึ้นด้านบนเต็มไปหมดเลยแหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่องที่ให้น้ำออกถึง3ทางนั้นเล็กจนเกินไปทำให้พวกเขาล้มโดมิโนไปได้เพียง3ตัว13คะแนนเท่านั้นมาลุ้นกันต่อกับโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามที่มีแนวคิดไม่เหมือนกับที่อื่นๆครับแล้วก็ต้องออกแบบเครื่องที่แบบเหมือนกับทำให้ส่งผ่านน้ำมาไม่ค่ะมันกล่องแล้วก็แบบเราก็ต้องเจาะรูให้มันได้แบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เลยครับทำมาเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องให้น้ำไหลออกได้3ทางก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าน้ำที่ไหลออกจากช่องเล็กๆนี้จะไปล้มโดมิโนได้มากน้อยแค่ไหนกันครับทำไมมันสูงจังเลยครับด้านหลังลูกโป่งเนี่ยจะไหลมาลงมาอ๋อจะปล่อยตามรางตรงนี้ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมมาจะได้ไม่ผิดพลาดแหมรอบครอบมากๆเลยครับมาดูกันครับว่าจะได้ไปกี่คะแนนไปครับไปครับโอ้โหมันกระเด้งเมื่อกี้นะฮะล้มไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับลูกโป่งเมื่อตกลงมานั้นเกิดการกระเด้งขึ้นมาก่อนที่จะแตกและช่องที่ให้น้ำออกทั้ง3ทางนั้นก็มีขนาดเล็กเกินไปทำให้น้ำกระจายออกจากด้านบนเยอะมากๆเลยทำให้โดมิโนนั้นล้มไปเพียง10ตัวเท่านั้นครับมาดูแนวความคิดที่ไม่เหมือนใครกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพกันบ้างครับใช่ป่ะทำเหมือนมีทางไหลลงมาป่ะน่าจะแบบบีบเข้ามาใช่มันจะได้แรงแรงป่ะใช่มันเหมือนเราบีบสายยางแหมมีการออกแบบให้ช่องที่จะให้น้ำไหลออกมานั้นมีขนาดจากใหญ่ไปเล็กคล้ายๆกับการบีบสายยางซะด้วยแหละครับและนี่ครับรูปร่างแปลกเลยทีเดียวสำหรับอุปกรณ์ของเตรียมอุดมศึกษามาดูกันครับว่าจะทำไปได้ทั้งหมดกี่คะแนนกันครับขอให้น้ำพยายามแย่งกันออกและไปแรงๆนะฮะเจอเลยครับจะล้มโดมิโนได้กี่ตัวมาดูกันเลยครับไปครับไปครับโอ้โหระเนระนาดเลยนี่เขาเรียกว่าเพียบเลยนะฮะโอ้โหไม่เลวเลยทีเดียวครับจากที่เห็นนั้นได้ไปเยอะพอสมควรจากการออกแบบที่มีตัวรับที่ใหญ่และช่องที่ให้น้ำออก3ทางนั้นมีลักษณะจากใหญ่ไปเล็กเลยทำให้น้ำกระจายออกไปด้วยความแรงและล้มโดมิโนไปได้ถึง22ตัวเลยทีเดียวมาถึงโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่มีแนวความคิดไม่เหมือนใครอีกทีมนึงกันบ้างครับแรกทำฐานขึ้นมาก่อนใช่ไหมฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมจะแข็งแรงสุดใช่ไหมใช่แล้วแล้วค่อยทำแบบช่องให้น้ำลงมาข้างๆว่ามุมฝั่งนี้ก็มีถูกป่ะแล้วฝั่งนี้ก็ไหลลงไปรูปทรงที่จะสร้างขึ้นมานั้นดูแล้วแปลกประหลาดมากเดียวครับซึ่งถ้าดูไปแล้วนี่คล้ายกับสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองครับก็ต้องมาดูกันว่าจะล้มโดมิโนไปได้สักกี่ตัวกันไปครับแหมตกลงมาแล้วก็กระจายไปทุกทิศทางเลยนะครับไม่สามารถจะบังคับทิศทางของน้ำให้ไปในที่ที่มีโดมิโนอยู่ได้แต่ก็ยังสามารถทำคะแนนไปได้ถึง19คะแนนด้วยกันครับมาลุ้นกันต่อกับทางด้านป้อมนครราชสวัสดิ์ยานนท์กันบ้างซึ่งทีมนี้มีการประดิษฐ์ที่แหวกแนวเหมือนกันครับตรงนี้ทำเป็นท่อออกมาไหมแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็พักน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นออกมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์จะเป็นอย่างไรดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมการออกแบบของน้องๆนั้นมี3ทิศทางนะครับแบบนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วว่าน้ำจะกระจายไปล้มโดมิโนได้หรือไม่รอสัญญาณนะครับขอให้โชคดีถ้าพร้อมแล้วก็เอาละครับอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้พวกเขาได้ไปกี่คะแนนกันครับไปครับโอ้โหเยอะพอสมควรนะฮะแหมไม่เลวเลยทีเดียวครับน้ำเริ่มกระจายไปได้ไกลและแรงใน2ทิศทางด้วยกันแต่ทางขวามือนั้นยังเหลือโดมิโนอีกเยอะเลยล่ะครับและก็ยังมีตัวแรกที่ไปหลบซ่อนอยู่ด้านล่างของอุปกรณ์อีกด้วยแต่ก็ยังทำให้พวกเขาสามารถล้มโดมิโนไปได้ทั้งสิ้น19ตัว19คะแนนครับมาถึงทีมสุดท้ายกับราชินีบุรณะกับแนวคิดที่เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมอีกทีมหนึ่งครับทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แทงนี้ออกมาเป็นรางออกมาเป็นรางแล้วก็ยกนี้ขึ้นสูงเพราะว่าน้ำมันจะไหลที่สูงไงใช่เออ
เอาล่ะครับกล่องสี่เหลี่ยมแต่ยกสูงมาดูกันครับว่าผลจะแตกต่างจากสตรีวัดมหาพุทธารามหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ลงให้หมดเชิญอุ้ยทำไมน้ำมันไม่ออกตามรูมันกระเด็นมาหมดเลยตอนนี้นะในที่สุดแนวคิดกล่องสี่เหลี่ยมนั้นก็ได้ผลที่ไม่น่าประทับใจเช่นเคยครับเนื่องจากมีตัวรับการกระจายของน้ำถึง4ด้านและสุดท้ายน้ำก็กระจายขึ้นด้านบนเพราะช่องที่ทำให้น้ำไหลออกตามทางนั้นเล็กจนเกินไปทำให้น้ำไม่สามารถไปล้มโดมิโนได้เต็มที่ได้รับไปเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นครับจากมินิเกมในวันนี้พอจะเห็นได้ว่าการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะสามารถใช้งานได้ดีนั้นจะต้องมีลักษณะฐานรับที่สูงและกระจายน้ำได้ไกลรวมถึงจะต้องมีช่องบังคับทิศทางน้ำให้ไหลไปได้3ทาง